ขอเชิญประธานกรรมการถแถลงครับรับเรียนท่านประธานพิสพาและสมาชิกพิสภาที่รู้ทุกท่านครับกระผมพระเอกอดุลแสงสิงแก้วในฐานะประธานคณะกรรมการการแรงงานพิสพาขอเสนอรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องแนวทางการคุ้มครอง และป้องกันการทำงานในรูปแบบที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็กในการทำงานกรีมวยเด็กซึ่งคณะกรรมการได้ดำเนินการชี้วจยแล้วจึงขอรายงานผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุมวิสภาตามข้อบังคับการประชุมวิสภาพศ2562ขอ 80, อ้อ88ดังนี้มวยจัดเป็นกีฬาที่รู้จักการแพร่หลายทั้งรูปแบบของมวยไทย และมวยสากลโดยเฉพาะมวยไทยซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้ที่มีการดำเนินการมาตั้งแต่โบราณการเป็นโมดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของชาติไทยที่มีเอกลักษณ์การต่อสู้ที่มีชื่อเสียงเฉพาะตัวปัจจุบันกีฬาน,นี้แพร่หลายมากมีการเรียนการฝึกซ้อมที่ขยายออกไปอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นกีฬาอาชีพที่สร้างชื่อเสียงและรายได้ของผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องในอาชีพนี้จำนวนมากในปัจจุบันผู้ที่สนใจเข้าสู่วงการมวยมีอายุต่ำลงเรื่อยๆโดยได้ถูกใช้ตั้งแต่ในการแสดงศิลปะท่าทางไล่ลํำที่เรียกว่าการไหว้ครูจนถึงการแข่งขันอย่างจริงจังบนเวทีที่มีการประทะกันอย่างรุนแรง โดยกลุ่มเด็กทั้งเพศหญิงและเพศชายที่อายุต่ำโดยเรื่อยจนถึงปี3ปีเข้าสู่วงการของมวยที่มีอายุต่ำกว่า15ปีนี้เริ่มมีขึ้นอย่างจริงจังและต่อเนื่องมากขึ้นในยะย0่ปีหลังนี้จากข้อมูลความจริงเชิงประจักษ์ที่ปรากฏอยู่ในสังคมไทยผ่านการศึกษาวิเคราะห์ของคณะบริการการแรงงาน บอยเด็กยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่องค์การระหว่างประเทศด้านแรงงานและประเทศคู่ค้าหลักที่สำคัญของไทยกำลังเฝ้าจับตามองอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าหากประเทศไทยไม่มีการแก้ไขปัญหาและพัฒนาทางดีขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อความร่วมมือในทางการค้าและการส่งออกของประเทศไทย ในฐานะที่ประเทศไทยใช้ใบพึ่งพาการส่งออกหรือตลาดโลกซึ่งเป็นที่มาสำคัญของด้านพัฒนาชาตเศรษฐกิจถึงเวลาแล้วครับที่ประเทศไทยและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในวงการกีฬามวยจะได้หันให้ความสนใจและแก้ไขกรณีของมวยเด็กอย่างจรงิงจังแนวทางและข้อเสนอที่แนะที่ข้ารรมการการแรงงานได้ทำขึ้น และนำเสนอมาพร้อมนี้ได้ผ่านการพิจารณาการกรองจากผู้มีส่วนได้เสียส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชนภายใต้ยึดโยงกับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญจึงเป็นแนวทางที่จะช่วยแก้ไขปัญหาที่สังคมไทยส่วนหนึ่งกำลังประสบอยู่ก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาลุกลามบานปลายขยายวงสู่ปัญหาระดับประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่รัฐบาลจะได้เร่งเข็นถึงความสำคัญพร้อมทั้งผลักดันให้แนวทางและข้อเสนอจากข้าริการการรายงานนำไปสู่การปฏิบ,บัตให้เห็นผลได้จะไม่ลูกกรมทำทางนี้เพื่อเป็นการคุ้มครองเยวชนซึ่งเป็นอนาคตของประเทศรับความปลอดภัยและมีความอยู่ที่ดีโดยร่วมมือกับพี่น้องชาชนชาวไทย อันเป็นสําคัญส่วนหนึ่งที่จะนําพาประ,ประเทศไปสู่เศรษฐกิจและสังคมที่ดีขึ้นในอนาคตทั้งนี้ารายละเอียดปรากฏในรายงานพิจารณาการศึกษาของคณะกรรมการกรารรงงานเรื่องแนวทางการคุ้มครองและป้องกันการทํางานรูปแบบที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็กในการทํางานกรณีมวยเด็กที่ได้แจกจ่ายที่ประชุมแล้วเอาต่อไปกระผมใหอขออนุญาตให้นายสมภพ ปรานางรงเลขานุการประจำคณะกรรมการใน,นานะกรรมการและเลขานุการได้นําเสนอสรุปช่วงแรกคือความเป็นมาแนวความคิดทฤษฎีวิธีพธิจารณาศึกษาและผลการศึกษาที่ได้ซึ่งเป็นเนื้อหาบทที่1ถึงบทที่4หลังจากนั้นขออนุญาตให้พลเดชเอกพันลบตามิสานนลรองประธานกรรมการ คนที่สามในฐานะประธานอนุกรรมการบรรยายช่วงที่สองกล่าวสรุปผลการศึกษาเรื่องนี้เพื่อรับทราบต่อไปครับ